ถึงเป้าฝ้ายกิจกรรมนะครับเราก็เลือกได้ครับว่าเราต้องการตัวกิจกรรมไหนโดยตัวเครื่องจะให้มาคือการฝึกกับการแข่งแต่เราสามารถเพิ่มเพื่อเป็นของเราเองได้นะครับกดบวกที่มุมขวามือชื่อครับเปลี่ยนจากโปรไฟล์เราสามารถเปลี่ยนเองได้เป็นอะไรผมขอทดลองว่าใช้ชื่อว่าทดลองนะครับนี่นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับว่าต้องการให้สีโปรไฟล์เป็นสีไหนหน้าจอข้อมูลครับหน้าจอข้อมูลครับมันจะมีมาให้ทั้งหมดนะครับ11หน้าจอ1ถึง5เป็นหน้าจอเพื่อเราดึงข้อมูลที่เราต้องการนะครับส่วนหน้าจอที่6จะเป็นหน้าจอของแผนที่จะเป็นเข็มทิศจะเป็นเรื่องความสูงสรุปแลบ Virtual Partner Cycling Dynamic นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลองวิธีการทำหน้าจอที่1การเปิดใช้หน้าจอที่1ครับแต่จะดึงข้อมูลมาถึง10ข้อมูลเพื่อจะใช้หน้าจอเดียวนะครับผมก็ขึ้นมาตอนแรกจะมีให้แค่5นะครับเราสามารถบวกหรือลบได้แล้วแต่เราครับว่าต้องการบางคนอาจจะชอบ4บางคนอาจจะชอบ6นะครับแต่ผมจะลองเป็น10เลยได้สูงสุดคือ10นะครับนี่มันก็จะขึ้นมาเป็น10หน้าคราวนี้เราก็สามารถเลือกได้อีกว่าแต่ละหน้าจอที่เราต้องการดูจะเป็นหน้าจออะไรบ้างนะครับเวลาความเร็วระยะทางเวลาของฉันตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนไอ้เวลาของฉันเป็นอย่างอื่นผมก็กดไปที่ตรงเวลาของฉันนะครับแล้วก็เลือกเป็นที่คาแดนนะครับผมอยากดูรอบขาเท่าไหร่นะครับเท่านี้ครับก็เป็นการปรับแต่งหน้าจอแล้วแต่เราว่าเราจะชอบขนาดหน้าจอที่ดึงข้อมูลไปดูถึง10หรือ6ก็แล้วแต่เรานะครับหน้าจอที่2เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อีกว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับหน้าจออย่างนี้สามารถทำได้ทั้งหมด5หน้าจอนะครับ